ข่าวเศร้าของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวนะครับหลายคนคงจะทราบกันดีมีเหตุเขื่อนแตกแล้วก็น้ำเนี่ยล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนยอดผู้สูญหายนับร้อยชีวิตครับหลายฝ่ายก็พยายามที่จะระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับคนบันเทิงบ้านเราโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาอย่างฟลุ๊กกับแอปเปิ้ลครับถึงกับเปิดใจถึงเรื่องนี้ทั้งน้ำตาไปทั่วโลกค่ะเมื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวกำลังประสบภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อเกิดเหตุสันเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแตกส่งผลให้มวลน้ำปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักลงแม่น้ำเซเปียนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในแขวงอัตปือทางตะวันออกเฉียงใต้ของสปป.ลาวเมื่อกลางดึกวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระดับน้ำในบางจุดสูงถึงระดับมิดหลังคาบ้านขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านออกจากพื้นที่ซึ่งแม้ตอนนี้ทางการลาวจะควบคุมสถานการณ์เขื่อนแตกได้แล้วแต่เบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 6,600 คนพบผู้เสียชีวิตแล้ว20คนและมีผู้สูญหายอีกนับร้อยคนค่ะซึ่งนอกจากคนไทยทั้งประเทศที่ส่งใจช่วยเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวแล้วคนบันเทิงหลายคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนักแสดงสาวสัญชาติลาวแอปเปิ้ลศรีเสงียนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ขณะเปิดใจกับนายตะเถนพร้อมสามีฟลุ๊กจิราโดยเผยว่าทันทีที่ทราบข่าวก็ตั้งใจบริจาคเงินส่วนตัวเป็นจำนวน 40,000 บาทและยังได้เงินสมทบจากพนักงานและตัวแทนในเครือของคลินิกตนเองอีกรวมเป็นค่าเงินลาวได้จำนวน14ล้านกีบเพื่อหยิบยื่นน้ำใจที่พอจะทำให้ได้กับชาวลาวและตั้งเป้าจะเปิดรับบริจาคให้ได้ร้อยล้านกีบซึ่งตอนนี้ขาดอีกประมาณ 320,000 บาทจึงประกาศผ่าน Facebook เพื่อขอรับบริจาคจากแฟนๆแต่ผลกลับเกินคาดเมื่อมีคนบริจาคเข้ามามากมายจนตอนนี้ยอดเกิน 500,000 บาทไปแล้วล่ะค่ะเทือนนี้ก็เป็นเทือนแรกเนาะที่แบบว่าเฮาแบบเจอแบบข้างใหญ่ไม่กล้าไม่อยากพูดสงสารประเทศลาวของเปิ้ลเนี่ยแบบว่าเฮาก็เป็นประเทศน้อยๆแบบว่าการกู้ภัยอะไรก็ยังไม่ได้แบบดีมากเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงอะตอนนี้ตอนนี้เราเห็นหลายคนแบบเข้ามาช่วยเราก็รู้สึกอุ่นใจมากค่ะอุ่นใจใจมากจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตอนแรกเปิ้ลอยากลงพื้นที่มากคุยกับพี่ฟุกแต่ว่าพี่ฟุกบอกว่าแบบเราแบบไปแล้วยิ่งไปเป็นภาระอะไรเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปดีกว่าเรารอจนแบบมันไม่รุนแรงมากเราค่อยๆไปช่วยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นหลายหน่วยงานเมื่อเช้าก็บอกเฮ้ยเห็นนายกแบบเนี่ยจะส่งไปช่วยเป็นชาติแรกเลยที่แบบจะไปช่วยเราแบบดีใจมากโชคดีที่ได้พี่สาวญาติเปิ้ลนี่แหละที่ลาวเป็นคนที่เปลี่ยนเงินให้เราก็วางแผนการซื้อตอนแรกก็คิดว่าจะไปให้ที่ไหนนะที่ว่าเราฝากตัวแทนเราดีที่สุดตัวแทนเซ็นทรัลคลินิกที่อยู่ที่ลาวก็มีตัวแทนที่เวียงจันทน์จะลงพื้นที่ตัวแทนที่ปากเซที่เมืองที่ใกล้ที่สุดของอัตตปือเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ใกล้มาก3ชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ซื้อของอยู่ตอนนี้เขารวบรวมซื้อของแล้วก็รวบรวมคาราวานเนี่ยอยู่หน้าบ้านเปิ้ลส่วนนักร้องเลือดอีสานก้องห้วยไร่ก็โพสต์ Facebook ส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยและพร้อมช่วยเหลือเหมือนกับเบิ้ลปทุมราชที่บอกว่าวันที่26ถึง27มีถ่ายหนังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและจะไลฟ์สดร้องเพลงคู่กับก้องห้วยไร่เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวสปป.ลาวต่อไปค่ะเช่นเดียวกับนิวณภัสสรจิ๋วปิยานุชและนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานไม้พิรมพรก็ยอมรับว่าสุดเศร้ากับข่าวที่ได้ยินแต่ก็พร้อมส่งทุกกำลังใจไปให้เช่นกันค่ะส่งกำลังใจไปหาพี่น้องชาวลาวทุกท่านเพราะว่าเห็นข่าวแล้วว่าเขื่อนแตกแล้วก็ความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะทางฝั่งลาวจังใดก็ส่งกำลังใจไปซอยพี่น้องเด้อถ้ามีโอกาสดีหรือว่าใดก็ที่ซอยสนับสนุนเรื่องของสิ่งของไปซอยสำหรับทุกท่านครับให้ยุดีมีแห้งให้แข็งแห้งทุกท่านครับสู้ๆครับพี่น้องครับค่ะก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวลาวนะคะขอให้สู้ๆผ่านพ้นวิกฤตปัญหาน้ำท่วมไปให้ได้นะคะแล้วก็ทางฝั่งไทยนะคะก็จะส่งกำลังใจไปให้ค่ะนอกจากนี้ยังมีศิลปินดาราอีกหลายคนที่โพสต์โซเชียลมีเดียส่วนตัวพร้อมติดแฮชแท็ก Pray for Laos เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านเหตุการณ์ร้ายนี้ไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเต้ยจรินพรโอปอล ปณิศราป๋อมแปมนิติจ๋ายศินีและปรางกัณรันค่ะ
คุณผู้ชมครับทางอสมทของเรานะครับก็ขอเป็นสื่อกลางนะครับในการรวบรวมแรงใจของคนไทยนะฮะไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่สปป.ลาวนะครับกับรายการพิเศษคืนนี้ครับน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมสปป.ลาวนะครับเวลา 3:10 นถึง 3:40 นครับทางช่อง 9 MCOT HD ของเราจะมีการถ่ายทอดสดนะฮะทางโทรทัศน์รวมทั้งสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz ครับพร้อมกับเครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศนะครับอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาร่วมด้วยช่วยการบริจาคเงินช่วยเหลือครับผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาอโศกชื่อบัญชีน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมลาวเลขที่บัญชีนะครับ015-0-22993-3หรือว่าโทรศัพท์มาได้นะครับที่หมายเลข02-245-0700-9นะครับยังไงคืนนี้นะฮะเวลา 3:10 เราคนไทยมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการบริจาคเงินนะฮะไปช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนบ้านเราที่สปป.ลาวกันนะครับ